ในช่วงนี้เราก็พร้อมที่จะนำทุกท่านเข้าสู่การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Digital Transformation is not just IT นะคะวิทยากรท่านผู้นี้เนี่ยนะคะมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนโยบายสื่อโทรคมนาคมนะคะท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเศรษฐ์นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศนโยบายด้านการวิจัยและการพัฒนานะคะปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตท่านผู้บริหารและท่านนักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์นักนวัตกรรมทุกท่านนะครับผมมีโอกาสได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะมาแชร์กับท่านเรื่องของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับว่ามันเป็นอะไรที่มากไปกว่าลำพังของการเอาไอทีมาใช้นะครับเมื่อสักครู่นะครับได้คุยกับท่านผู้ว่าท่านก็เล่าให้ฟังนะครับว่ากระบวนการเปลี่ยนผ่านกำลังเกิดขึ้นในการฟ้าฝ่ายผลิตของทุกท่านนะครับปีที่ผ่านมาก่อนๆหน้านี้คอนเซปต์ของการเปลี่ยนแปลงก็คือ speed ก็คือความรวดเร็วนะครับแล้วมาปีนี้ก็ใช้คำตัวเบื้องเริ่มเลยนะครับตอนผมเดินเข้ามาในตึกเขียนว่า change ตัวใหญ่ๆนะครับจริงๆทั้งสองคำท่านผู้ว่าก็กรุณาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นคอนเซปต์เดียวกันต่อเนื่องกันนะครับคือในยุคนี้ทางกฟผ.นะครับผู้บริหารก็เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแต่ปีนี้เน้นพิเศษเลยใช้คำว่า change หรือการเปลี่ยนแปลงกับ transformation นะครับจริงๆมีความสัมพันธ์กัน change นั้นว่าไปแล้วเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งนะครับถ้าพูดในภาษาพุทธศาสนาก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทุกอย่างในโลกนะครับสรรพสิ่งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้มีอะไรที่คงอยู่กับที่เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ transformation คือกระบวนการที่เราจะเปลี่ยนตัวเราเองนะครับไม่ใช่รอการเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการ change ด้วย transformation จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับโลกในยุคที่มันการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันปั่นป่วนเรียกได้ว่าไม่มียุคใดสมัยใดนะครับในชีวิตของพวกเราที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มันเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะครับขอยกตัวอย่างองค์กรนี้นะครับซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยในต่างประเทศเราจะเห็นการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลนะครับมากมายแต่ว่าในประเทศไทยมีองค์กรไม่กี่องค์กรที่กล้าทำเรื่องที่ใหญ่โตขนาดนี้นะครับองค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรที่มีอายุมากกว่า eGAT ประมาณเท่าตัวคืออายุ1ศตวรรษนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่ eGAT ฉลอง50ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรที่มีอายุยาวนานนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักของประเทศนะครับการที่องค์กรเรามีอายุยืนยาวในแง่หนึ่งก็แสดงถึงความมีเสถียรภาพนะครับแสดงถึงความมั่นคงแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับพอองค์กรของเราอายุมากขึ้นก็เหมือนกับคนเราอายุมากขึ้นนะครับเราอาจจะช้ากับการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าเพราะเราเคยชินกับสิ่งที่เราเคยทำเปรียบเสมือนคนที่พออายุมากขึ้นนะครับก็มักจะมีลักษณะที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับนิสัยต่างๆที่เราเคยทำมาเพราะฉะนั้นองค์กรยิ่งอายุยืนจะยิ่งเปลี่ยนยากผมขอยกตัวอย่างองค์กรของไทยนะครับที่มีอายุเกินกว่า1ศตวรรษไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสยามกมาจลนะครับทำไมไทยพาณิชย์นะครับในปี2561คือปีที่แล้วต้องประกาศปรับองค์กรปรับทัพครั้งใหญ่ตั้งเป้าไว้ว่า3ปีนะครับจะลดพนักงานจากประมาณ20,000แถวๆ 25,000 คนให้เหลือประมาณ 12,000 คนนะครับเรียกว่าลดลงเป็นครึ่งหนึ่งและก็ลดสาขานะครับจากเดิมซึ่งเคยมีอยู่1,000กว่าสาขาให้เหลือเพียง400สาขา
นะครับซึ่งองค์กรใหญ่ขนาดนี้ทำไมต้องปรับตัวแรงขนาดนี้องค์กรนี้ขาดทุนหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับถ้าไปดูผลประกอบการในปีก่อนหน้าที่ CEO ขององค์กรจะประกาศนะครับปรับครั้งใหญ่ไปดูรายได้ของปี2560รายได้ 170,000 ล้านบาทนะครับกำไรสุทธิปีนั้น 43,000 ล้านบาทแต่มันมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างมันมีสัญญาณบางอย่างว่าองค์กรจะต้องปรับนะครับแม้ว่ารายได้จะสูงแม้ว่ากำไรจะดีแต่กำไรสุทธิขององค์กรเริ่มลดลงนะครับและนี่ก็คือสาเหตุนะครับที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้นำองค์กรแห่งนี้นะครับคือคุณอาทิตย์นันทวิทยานะครับซึ่งเป็น CEO ก็มีความมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนทุ่มทุน 40,000 ล้านบาทนะครับเพื่อทำสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือdigital transformation จริงๆแล้วมีองค์กรหลายแห่งในประเทศไทยนะครับที่ได้ผ่านกระบวนการ digital transformation แต่ผมเลือกกรณีศึกษาของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย 2-3 เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คืออย่างที่เรียนท่านไปแล้วองค์กรนี้มีอายุเก่าแก่นะครับแล้วค่อนข้างถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนในวงการด้วยกันว่าเป็นองค์กรที่ออกไปในทางอนุรักษ์นิยมเยอะหน่อยถ้าเปรียบเทียบกับธนาคารอื่นบางแห่งซึ่งมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับมีอายุยืนยาวกว่าองค์กรอื่นเพราะฉะนั้นการที่องค์กรที่ถูกมองว่าอนุรักษ์นิยมนะครับมาขยับครั้งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรนะครับไทยพาณิชย์อยากจะเป็นธนาคารที่เป็นที่รักมากที่สุดอันนี้เป็นคำภาษาไทยที่ผมแปลเองนะครับจากคำภาษาอังกฤษก็คือ the most admiredแบงค์นะครับคือธนาคารที่เป็นที่ชื่นชมมากที่สุดเป็นที่รักมากที่สุดนะครับเป็นที่รักของใครถ้าดูภาพด้านซ้ายนะครับอยากให้ท่านเพ่งเข้าไปดูชายสี่หมี่เกี้ยวนะครับเพ่งเข้าไปดูอาจจะดูไม่ออกแต่พอมองไปถึงจุดหนึ่งท่านจะเห็นคนถือโทรศัพท์มือถือแล้วไปสแกน QR code นะครับของชายสี่หมี่เกี้ยวแปลว่าต่อไปชายสี่หมี่เกี้ยวที่รถเข็นคันนี้ท่านสามารถจ่ายได้ด้วย QR code ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้นั่นก็คือธนาคารไทยพาณิชย์อยากจะเป็นที่รักของธุรกิจเล็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในระบบนอกระบบไปจนถึงด้านขวาคือแอปตัวใหม่ที่เขาออกมานะครับชื่อว่าเพิ่มพูนแอปตัวนี้เป็นแอปที่เอาไว้ให้นักลงทุนนะครับสามารถบริหารพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารไทยพาณิชย์ถ้าดูจากเอาแค่2ตัวอย่างที่ยกมานะครับเขาอยากจะเป็นธนาคารที่เป็นที่รักของทั้งคนที่ทำธุรกิจเล็กๆนะครับตลอดจนประชาชนผู้บริโภคไปจนถึงนักลงทุนรายย่อยนะครับและจริงๆเขาคงหวังอะไรมากกว่านั้นเรื่องของธนาคารไทยพาณิชย์ที่น่าสนใจเรื่องนึงก็คือเขาพยายาม disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก disrupt นะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้พูดไว้นะครับตอนเปิดงานเดี๋ยวนี้โลกยุคของเรามันเป็นยุคที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นในทุกวงการไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับทุกวงการสาขาการเงินนะครับหรือแบงกิ้งก็เป็นอีกสาขาหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากสิ่งที่ธนาคารในประเทศไทยนะครับหวาดกลัวกันไม่ใช่กลัวจากการแข่งขันจากธนาคารอื่นด้วยกันเองไม่ได้แปลว่าธนาคารไทยพาณิชย์กลัวธนาคารกรุงเทพกลัวเคแบงค์นะครับหรือกลัวธนาคารกรุงศรีซึ่งญี่ปุ่นมาซื้อไปแน่นอนว่าการแข่งขันเหล่านี้คงมีอยู่ต่อเนื่องแต่ธนาคารของไทยแข่งขันกันมาพักใหญ่แล้วนะครับก็พอรู้ฝีไม้ลายมือกันอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกหวาดวิตกอะไรแต่สิ่งที่ธนาคารไทยทุกธนาคารหวาดกลัวก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟินเทคนะครับฟินเทคคือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามากับธุรกิจแบงกิ้งฟินเทคนั้นเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับหลังวิกฤตการเศรษฐกิจในปี2008วิกฤตการเศรษฐกิจ2008หรือ Hamburger Crisis ในอเมริกาทำให้คนที่ทำธุรกิจการเงินใน Wall Street นะครับในนิวยอร์กซิตี้ตกงานมากมายจากธนาคารต่างๆที่ปิดไปแล้วคนเหล่านี้หันไปทำบริษัทสตาร์ทอัพไปจับมือกับบริษัทในอีกซีกหนึ่งของอเมริกานิวยอร์กซิตี้นั้นอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับบรรดาคนในวงการธนาคารวานิชธนกิจต่างๆหันไปจับมือกับคนที่อยู่ฝั่งตะวันตกในซิลิคอนวัลเลย์จับมือทำสิ่งที่เรียกว่าฟินเทคเกิดขึ้นมา
ฟินเทคที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตกนะครับเป็นไปอย่างคึกคักแต่ถ้าเกิดมองใกล้ตัวประเทศไทยเข้ามาอีกจะพบว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากกว่าในโลกตะวันตกอย่างยิ่งที่ใกล้ตัวเป็นพิเศษก็คือประเทศจีนซึ่งมีบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งแต่ไหนแต่ไรไม่ได้อยู่ในธุรกิจการเงินเช่นอาลีบาบาเช่นเทนเซ็นต์นะครับอาลีบาบาและเทนเซ็นต์นั้นอยู่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซและก็ธุรกิจโซเชียลมีเดียนะครับอาลีบาบาอย่างที่เราทราบกันเป็นออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าพอคนช้อปปิ้งไปมากๆนะครับอาลีบาบาก็จะมีข้อมูลของคนซื้อคนขายอย่างครบถ้วนรู้ว่าคนซื้อคนขายคนไหนมีพฤติกรรมอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราเป็นธุรกิจรายย่อยเหมือนกับชายสี่หมี่เกี๊ยวเมื่อสักครู่นี้นะครับเราขายสินค้าอะไรบางอย่างของเราในเว็บไซต์ของอาลีบาบาเราเคยไปขอเงินกู้ธนาคารไม่ให้กู้นะครับท่านไม่ได้มีรายได้ประจำท่านไม่ได้มีสลิปเงินเดือนเขาไม่เห็นว่าปล่อยท่านไปแล้วจะมีหนี้เสียหรือไม่แต่ในอาลีบาบาเขารู้ว่าท่านมียอดขายเดือนละเท่าไหร่ท่านส่งสินค้าตรงเวลาหรือเปล่านะครับท่านได้เรตติ้งจากคนซื้อผู้บริโภคของท่านได้4ดาวหรือ5ดาวต่อเนื่องมาขนาดไหนถ้าท่านส่งสินค้าได้ตรงเวลานะครับผู้บริโภคชื่นชอบยอดขายก็เติบโตก็แปลว่าการปล่อยกู้ท่านนั้นความเสี่ยงต่ำเหลือเกินนี่ก็คือการที่อาลีบาบาสามารถเข้าสู่ธุรกิจแบงกิ้งได้แม้แต่เดิมอยู่ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเช่นเดียวกันนะครับกรณีTencent กรณี JD แล้วก็หลายๆบริษัทในธุรกิจอื่นสามารถก้าวเข้ามาเป็นคู่แข่งขันในธุรกิจธนาคารได้นี่ต่างหากคือสิ่งที่ผู้ประกอบการธนาคารไทยนะครับเกิดความหวาดกลัวไม่ใช่หวาดกลัวการแข่งขันจากธนาคารด้วยกันเองแต่เกิดจากความกลัวใครก็ไม่รู้จากอีกวงการหนึ่งซึ่งจู่ๆจะเข้ามาไม่ได้มาแย่งลูกค้าขนาดใหญ่ในทันทีแต่มาแย่งลูกค้าเล็กๆซึ่งทุกวันนี้ธนาคารเองยังเอื้อมไปไม่ถึงด้วยซ้ำอย่างกรณีชายสี่หมี่เกี๊ยวเป็นต้นนะครับนี่คือความพยายามในการ disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูก disrupt แล้วถ้าเกิดเรามองภาพตัวนี้ออกไปในทุกอุตสาหกรรมเราก็จะพบว่าในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับสัก 4-5 ปีก่อนสิ่งที่บริษัทอย่าง Toyota กลัวไม่ใช่กลัว Volkswagen ไม่ใช่กลัว Nissan ไม่ได้กลัวธุรกิจรถยนต์ด้วยกันเองพอรู้ไม้รู้มือกันแข่งกันมาพักใหญ่แล้วแต่บริษัทรถยนต์กลัวบริษัทอย่างเทสลาซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันนะครับซึ่งไม่ได้เคยอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์มาก่อนถ้าเราไปดูวงการโรงแรมนะครับในอุตสาหกรรมโรงแรมเครืออย่างแมริออตนะครับเครืออย่างโรงแรมใหญ่ๆทั้งหลายไม่ได้กลัวการแข่งขันจากเครือโรงแรมด้วยกันแต่ทุกวันนี้เขากลัว Airbnb ซึ่งก็คือประชาชนที่มีบ้านมีห้องพักที่เหลืออยู่แล้วยังไม่ได้ใช้เต็มที่ให้สามารถมาใช้ได้นะครับการแข่งขันในยุค disruption นั้นไม่ได้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเดียวแต่จะเจอคู่แข่งหน้าใหม่ๆและผมคิดว่าถ้าเกิดเราคิดถึงอุตสาหกรรมพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านะครับเราก็จะเจอโจทย์คล้ายๆกันก็คือผู้ที่เข้ามาแข่งขันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลเปิดเสรีให้มีผู้ผลิตไฟฟ้าอีกรายหนึ่งเกิดขึ้นมาที่เป็นอิสระแต่ก็เป็นการแข่งที่เกิดขึ้น disruption จากระดับรากหญ้าจากการใช้แผงโซลาร์เซลล์จากการใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าเองจากไบโอแมสหรือแม้กระทั่งจากธุรกิจพลังงานดั้งเดิมอย่าง Oil and Gas นะครับ Oil and Gas นั้นถูกมองเป็นธุรกิจที่เก่านะครับแต่สุดท้ายก็ยังมีนวัตกรรมเกิดการพบเชลออยล์เชลแก๊สเกิดขึ้นมาได้นะครับทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่มีสำรองน้ำมันใหญ่ที่สุดในโลกปรากฏการณ์เหล่านี้คือ disruption ซึ่งมาพร้อมกับ digital transformation นะครับไทยพาณิชย์นะครับเริ่มเห็นสัญญาณที่ค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งเป็นรายได้ใหญ่ตัวหนึ่งขององค์กรนี้นะครับมีอัตราเติบโตติดลบนะครับจากปี2017นะครับเคยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินนะครับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างๆที่เดิมอยู่ปีละ 10,000 เกือบ 12,000 ล้านบาทนะครับลดลงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาทลดลงไป 14% ในปีเดียว
ในเวลาเดียวกันรายได้จากการปล่อยสินเชื่อยังดีอยู่ยังโตปีละ 9% แต่สิ่งที่ผมคิดว่าคนในวงการธนาคารของไทยเล็งเห็นก็คือค่าฟรีก็จะลดลงไปเรื่อยๆเมื่อมีออนไลน์แพลตฟอร์มการเกิดขึ้นของพร้อมเพย์เป็นสัญญาณเตือนภัยที่แรงที่สุดที่คนในวงการธนาคารนะครับทุกคนได้รับรู้กันค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกลายเป็น0บาทถ้าโอนเงินต่ำกว่า 50,000 บาทนะครับและต่อให้โอนมากกว่านั้นค่าธรรมเนียมก็ได้น้อยนิดเหลือเกินนะครับค่าฟรีซึ่งเมื่อสมัยสัก10ปีก่อนวงการธนาคารมองว่านี่คืออนาคตนะครับที่จะมาแทนรายได้จากการปล่อยสินเชื่อหรือส่วนต่างดอกเบี้ยก็กลายเป็นอีกตัวนึงซึ่งก็ถูกดิสรัปต์เหมือนกันแล้วสินเชื่อเองก็ไม่ใช่สิ่งที่จะดำรงคงอยู่ได้อีกนานหากอาลีบาบาเข้ามาแล้วอาลีบาบาก็ได้เข้ามาในประเทศไทยจากการที่รัฐบาลไทยก็เชื้อชวนให้ Lazada นะครับเข้ามาทำอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยและสิ่งที่ธนาคารต่างๆหวาดวิตกไม่แพ้กับบรรดาร้านค้าปลีกออนไลน์ของไทยหวาดวิตกนะครับก็คือการที่เมื่อ Lazada เข้ามา Shopee เข้ามานะครับจะทำให้ธุรกิจเหล่านี้นะครับสักวันหนึ่งจะมีโอกาสเข้ามาแข่งขันกับธนาคารได้เพราะฉะนั้นสินเชื่อซึ่งเคยเป็นรายได้ที่เคยอยู่ดีมาก่อนก็อาจจะไม่เติบโตอีกต่อไปและแม้กระทั่งรายได้อีกก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งก็คือรายได้จากการบริหารทรัพย์สินคือพวก wealth management นะครับจากการบริหารกองทุนต่างๆก็จะถูก disrupt เช่นเดียวกันผมคิดว่านี่คือภาพที่คนในธนาคารเห็นกันนะครับไทยพาณิชย์นะครับจึงปรับองค์กรครั้งใหญ่แล้วก็วางวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจนนะครับวิสัยทัศน์นี้ผมไปถอดมาจากข่าวของไทยพาณิชย์นะครับเขาอยากจะเป็นธนาคารที่สร้างประสบการณ์การขอสินเชื่อที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกกลุ่มวิสัยทัศน์ของเขาเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับไม่ใช่วิสัยทัศน์ลอยๆแต่บรรยายได้เลยว่าถ้าต่อไปใครจะไปขอสินเชื่อไทยพาณิชย์เขาอยากจะเป็นธนาคารที่ให้ประสบการณ์การขอสินเชื่อที่ดีที่สุดกับลูกค้าทุกกลุ่มนะครับเขาอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหรือส่วนหนึ่งในธุรกิจของลูกค้าถ้าคุณเป็นคนทั่วไปเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณเขาอยากจะเป็นเหมือน Facebook ที่ตื่นเช้ามาเราก็เปิดแอปของ Facebook เขาอยากจะเป็นเหมือน Google นะครับที่ตื่นมาเราก็ใช้ Facebook ใช้ Google กันและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชายสีมีเกี้ยวหรือลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เขาอยากจะมีวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่ที่ยอมรับความเสี่ยงองค์กรที่มีอายุยืนยาวนานนะครับมักจะมีความอนุรักษ์นิยมโดยธรรมชาติมักจะยอมรับความเสี่ยงไม่ได้แต่การยอมรับความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าความไม่สามารถยอมรับความล้มเหลวใดๆและไม่สามารถยอมรับบทเรียนที่ได้จากการล้มเหลวต่างๆได้ซึ่งก็แปลว่าจะเป็นการปิดกั้นไม่ให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนได้ตัวนี้เป็นตัวที่ยากที่สุดนะครับสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่จะต้องมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้แปลว่าถ้าเกิดผู้ปฏิบัติการผู้บริหารนะครับดำเนินการอะไรผิดพลาดแล้วจะต้องไม่ถูกลงโทษในบางกรณีนะครับถ้าผิดพลาดแบบโง่ๆแน่นอนครับผิดพลาดแบบไม่สมควรก็ควรต้องมีการเล่นงานกันนะครับแต่ว่าถ้าผิดพลาดจากการพยายามทำของใหม่ถ้าองค์กรไม่เปิดให้ทำของใหม่ได้องค์กรก็ไม่มีทางสร้างนวัตกรรมเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับจัดกิจกรรมอย่างที่จัดในวันนี้กิจกรรมเรื่อง innovation ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วเราก็เห็นตัวอย่างว่าพอการไฟฟ้าเริ่มเรื่องนี้มาพักหนึ่งก็จะเริ่มเห็นออกดอกออกผลใช่ไหมครับอย่างตัวอย่างของทีมที่ได้รับรางวัลพลาตินัมนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาในเรื่องของระบบGeneration Controller ใช่ไหมครับที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานแต่ในความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาตัวอย่างที่เรามายกย่องเชิดชูกันคงจะมีความพยายามอีกมากมายในทุกองค์กรที่ทดลองแล้วไม่สำเร็จปัญหาก็คือเรายอมรับความสำเร็จได้แต่เราจะยอมรับโอกาสที่เกือบสำเร็จแต่ไม่สำเร็จหรือไม่สิ่งนั้นเราเรียกว่าความล้มเหลวนะครับความล้มเหลวจะสำเร็จหรือล้มเหลวมันไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้สำหรับการทำนวัตกรรมถ้ามันบอกล่วงหน้าได้ชัดมันคงไม่ใช่นวัตกรรมการที่จะทำนวัตกรรมได้จึงต้องแปลว่าองค์กรต้องมีความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ดีนะครับ
ทยพาณิชย์ก็ยังอยากจะเป็นธนาคารนะครับที่สร้าง core business ด้วยเทคโนโลยีและก็ข้อมูลคือ data นะครับสิ่งที่เขาทำอะไรครับผมขอให้ท่านดูภาพนี้ซึ่งมาจากข้อมูลของไทยพาณิชย์เองนะครับเขาก็ต้องปรับใหญ่ทั้งองค์กรนะครับถ้าท่านดูด้านซ้ายสุดนะครับท่านก็จะเห็นวงกลมเล็กๆเต็มไปหมดเลยเขาทำอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันยกตัวอย่างเช่นเขาทำตัวหนึ่งเรียกว่า RPA Robotic Process Automation ซึ่งตอนนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ขายดีในประเทศไทยนะครับองค์กรขนาดใหญ่เอามาใช้กัน RPA เป็นการเอาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเอาไว้ทดแทนการทำงานซ้ำๆของคนในออฟฟิศนะครับเช่นมีหลายองค์กรขอยกตัวอย่างอีกสักองค์กรหนึ่งเช่นทางเครือซีเมนต์ไทย SCG นะครับในฝ่ายจัดซื้อของหน่วยปิโตเคมีของเขาแต่เดิมใช้คนเป็น90คนสำหรับทำ purchase order นะครับเอาไฟล์นี้มาบวกกับไฟล์นี้ได้อีกไฟล์นึงทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวี่ทุกวันคล้ายๆอย่างนี้นะครับพอเอาซอฟต์แวร์ตัวนี้เข้ามาลดคนได้มากมายทำงานได้เร็วขึ้นความผิดพลาดลดลงนะครับเขาว่ากันว่าเดี๋ยวนี้ต้องการคนแค่ไม่เกิน10คนก็สามารถทำงานได้เหมือนกับคน90คนที่เคยทำกันมานี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ไทยพาณิชย์ก็ทำฝ่ายกฎหมายไทยพาณิชย์ก็จะเอา AI นะครับเอาปัญญาประดิษฐ์มาอ่านสัญญาที่ธนาคารมีกับองค์กรอื่นสัญญานั้นขัดกับกฎหมายหรือไม่สัญญานั้นทำให้ธนาคารเสียเปรียบหรือไม่อะไรต่างๆโปรแกรมพวกนี้ก็จะมาวิเคราะห์นะครับเขาก็ทำแม่มณีใช่ไหมครับที่เรารู้จักกันเป็นแอปนะครับเขาทำอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยความพยายามทำเล็กๆน้อยๆนั้นมีเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าจัดเป็นกลุ่มนะครับเขาก็จัดเป็นหนึ่งเขาจะทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเขาจะทำเทคโนโลยีเขาจะทำ Data Analyticsเขาจะทำดิจิทัลเซชันเขาจะทำคัฟเวอร์เรจเขาจะทำเรื่องพีเพิลเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ตั้งให้ผมพูดในวันนี้นะครับผมคิดว่าตอบเลยโดยตัวอย่างของไทยพาณิชย์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแน่นอนว่าการทรานส์ฟอร์มครั้งใหญ่ต้องใช้เทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีที่ดีด้วยแต่จริงๆแล้วดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไปไกลกว่าเทคโนโลยีมากมายนะครับการ transform ธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาแบ่งเป็น2เฟสใหญ่เฟสแรกก็คือการ fix แล้วก็ build foundation ก็คือซ่อมของเก่าสร้างรากฐานใหม่นะครับนี่ก็คืองานของเขาในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาแต่เฟสหลังจากนี้เขาจะตีลังกากลับหัวเขาใช้คำว่า going upside down คือทำยังไงให้ธนาคารตัวเบาวิ่งได้เร็วเพราะในโลกอนาคตที่มันปั่นป่วนมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงนะครับเขาก็จะทรานส์ฟอร์มองค์กร Lean the Bank ทำยังไงให้ธนาคาร Lean นะครับ Digital Acquisition นะครับ Digital Capability สร้างขึ้นมาแล้วก็สร้าง New Growth Model การได้รายได้จากค่าธรรมเนียมมันจะลดลงการปล่อยสินเชื่อแบบเดิมจะลดลงมันจะมีแหล่งรายได้แบบใหม่ที่ไหนเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างให้แบงค์เป็นแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราทุกคนเป็นเหมือน Facebook เป็นเหมือน Google นะครับแล้วก็เก็บมูลค่าหรือคุณค่าที่ได้จากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเจเนเรตให้มันเป็น revenue เป็นรายได้ใหม่หรือเป็นการลดต้นทุนนะครับสุดท้ายเพื่อ นำไปสู่การเป็นธนาคารที่เป็นที่รักที่สุดนี่ก็คือแผนที่เดินทางของเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเดินทางยังไม่สุดนะครับถ้าลงมาดูในรายละเอียดลงไปอีกนะครับก็จะเห็นว่าเขาปรับทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียดเลยนะครับแต่ละด้านแต่ละด้านที่พูดมาจะมีแผนละเอียดแล้วแต่ละขั้นตอนนะครับก็รู้ว่าอยู่ขั้นตอนไหนนะครับเช่นในเขาก็จะแบ่งเป็นยกตัวอย่างเช่นpayment นะครับ payment ก็จะมี prompt pay เกิดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็จะไป RTP request to pay นะครับไป QR ไปแล้วนะครับต่อไปจะไป blockchain มาดูเรื่องของการทำ lending นะครับเขาก็จะมุ่งไปสู่ unsecured loan คือแต่เดิมนะครับธนาคารไทยแต่ไหนแต่ไร10ปีก่อนนี้เองพูดกันตรงไปตรงมา
มีสภาพไม่ต่างจากโรงรับจำนำสักเท่าไหร่คือใครจะได้เงินกู้จะต้องเอาของไปตึงไว้เอาบ้านไปตึงไว้เอารถไปตึงไว้นะครับต้องมีคอลเลตเตอรอลหรือมีสินทรัพย์ที่เอาไปค้ำประกันแต่ต่อไปธนาคารกำลังจะมุ่งไปสู่อันซิเคียวโลนก็คือการปล่อยสินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทำได้ยังไงทำได้เหมือนกรณีอาลีบาบาที่ผมเล่ามาตอนต้นนั่นแหละครับทำได้โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วรู้ว่าคนขายคนนี้ขายสินค้าได้ดีส่งมอบสินค้าตรงเวลาได้รับความนิยมจากลูกค้านี่คือสิ่งที่ธนาคารไทยนะครับกำลังแข่งขันกันไปทำและการจะทำอย่างนั้นได้เขาจะต้องมีข้อมูลจำนวนมากมายเพื่อป้อนเข้าไปสู่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Deep Learning Deep Learning เป็นการใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์นะครับในการจำลองการตัดสินใจของสมองคน Deep Learningเปรียบเสมือนมีโนดนะครับหรือว่ายูนิตในการคิดอยู่ประมาณ100ชั้นชั้นละประมาณ100ตัวนะครับแต่ละชั้นเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้น Deep Learning นะครับถ้าพูดในภาษาของคนที่ทำเรื่องข้อมูลนะครับ Deep Learning ก็คือเป็นโมเดลหนึ่งซึ่งมีพารามิเตอร์ประมาณสัก1ล้านพารามิเตอร์การที่เราจะเอาโมเดลที่มี1ล้านพารามิเตอร์นะครับไปทำนายว่าคนนี้ให้กู้แล้วจะหนี้เสียหรือไม่หนี้เสียหรือไม่หนี้เสีย NPL หรือไม่ NPL หรือยอดขายของเขาจะเป็นเท่าไหร่การจะใช้โมเดลแบบนี้จะต้องการ data point สักประมาณ10ล้าน data point จะได้ data point นี้มาจากไหนไอเดียตรงนี้แหละครับแพลตฟอร์มจึงมีความสำคัญธนาคารใหญ่ของไทย2แห่งคือ SCBแล้วก็ K-Bank จึงพยายามสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็แข่งกันในการดึงลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคนขายสินค้าหรือคนซื้อสินค้าเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มตอนนี้ทั้ง2แห่งก็ทำได้สูสีกันแต่ละแห่งได้เกือบเป้าหมายแล้วก็คือ10ล้านคนใช้นะครับไทยพาณิชย์ตัวเลขล่าสุดเท่าที่ผมดูได้มาแล้ว9ล้านคนใช้นะครับuser นะครับนี่คือรถแบบในสาขาต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราลงไปดูต่ำสุดนะครับเขาก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งซึ่งจะสร้างอินโนเวชันขึ้นมาใหม่คือบล็อกเชนนะครับคือ Marketplace Lending ก็คือโมเดลของ Alibaba นะครับคนมาอยู่ในแพลตฟอร์ม Marketplace มาซื้อขายสินค้าแล้วก็ใช้ข้อมูลนั้นในการปล่อยเงินกู้ได้ต่อไปจาก Lending 1.0 ก็จะไปเปลี่ยนเป็น Lending 2.0 พัฒนาให้มีความซับซ้อนมากขึ้นทำแชทบอทตัวที่ผมโชว์ให้ท่านดูนะครับเพิ่มพูนบอทนะครับนี่ก็คือจุดปัจจุบันที่เขาทำกันมาการเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเทคโนโลยีอย่างได้พูดมามองขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับท่านจะเห็นมีการเปลี่ยนเรื่องคน people SCB ลงทุนกับการสร้าง SCB Academy ผมได้มีโอกาสไปใช้สถานที่ SCB Academy นะครับเป็นสถานที่ที่ออกแบบมาให้คนได้ทำงานร่วมกันได้ง่ายได้มีเวลาพบปะกันแล้วมีโอกาส bounce ไอเดียกันอย่างอิสระนะครับในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับเขาทำอะไรหลายอย่างเต็มไปหมดนะครับแต่ที่สำคัญไม่ว่าจะทำอะไรต้องเอาประสบการณ์ของลูกค้าเป็นตัวตั้งนี่คือตัวอย่างนะครับว่าเขาสามารถเปลี่ยนนะครับในการทำดิจิทัลแพลตฟอร์มนั้นไปสู่คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าโมเมนต์แบงกิ้งนะครับคือเป็นบริการด้านการเงินนะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนใช้ได้ในทุกโมเมนต์แต่ก่อนนะครับถ้าเราไปขอเงินกู้ส่วนบุคคลหรือไปขอบัตรเครดิตนะครับจะใช้เวลา3วันถึง7วันแต่ตอนนี้เหลือเวลาเพียง5นาทีขอได้ทางออนไลน์นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นองค์กรทั่วไปนะครับที่เป็นนิติบุคคลต้องการเปิดบัญชีแต่เดิมใช้เวลา15ถึง30วันเดี๋ยวนี้ใช้เวลา30นาทีนะครับต้องการขอเงินกู้นะครับไม่ใช่ personal loan แต่เป็น business loan แต่ก่อนใช้เวลา3วันถึง7วันเดี๋ยวนี้ใช้เวลา15นาทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคีย์เวิร์ดที่ทางกฟผ.ได้จับมานะครับคือเรื่องของ speed นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญ speed เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของคนใช้เป็น user experience นะครับวิธีการทำ transform องค์กรลอจิกที่สำคัญก็คือต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาข้างในเป็นตัวตั้ง
ม่ใช่ตอบสนองต่อลอจิกข้างในนะครับแน่นอนข้างในมีความสำคัญแต่การทรานสฟอร์มไปสุดท้ายจะต้องเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งลูกค้าเป็นตัวตั้งแปลว่าลูกค้าจะต้องได้ experience ที่ดีในการติดต่อกรณีของไทยพาณิชย์นั้นสปีดถือเป็นตัวหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับผลลัพธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงในปี2016นะครับเขามีคนที่ใช้แอปของ SCB นะครับอยู่ 2.5 ล้านคนปี2018ปลายปีที่แล้วกระโดดขึ้นไปเป็น9ล้านคนนะครับและสำหรับการใช้แม่มณีนะครับจาก 4,000 รายนะครับในปีเดียวกระโดดขึ้นไปเป็น1ล้าน3แสนรายนะครับถ้าดูด้านล่างก็จะเห็นว่าในแต่ละครั้งที่ลอนช์ออกมานะครับอัตราการเติบโตของการทำธุรกรรมที่ผ่านออนไลน์สูงขึ้นเยอะมากนะครับสีม่วงเข้มนะครับในด้านขวาล่างนั้นคือส่วนที่ทำแบงกิ้งผ่านออนไลน์ซึ่งกระโดดขึ้นจากกลางปี2017นะครับที่อยู่ที่ 23% ตอนนี้เกินครึ่งแล้วคือมา 55% การเปลี่ยนไปสู่ออนไลน์โดยเฉพาะโมบายเป็นหลักนะครับช่วยลดต้นทุนให้กับธนาคารมหาศาลในเวลาเดียวกันก็จะได้ฐานข้อมูลจากลูกค้ามหาศาลและฐานข้อมูลนี่แหละครับก็คือปัจจัยในการกำหนดความสามารถในการแข่งขันถึงแม้ว่าไทยพาณิชย์มาได้ไกลพอสมควรถ้าไปอ่านสัมภาษณ์ของผู้บริหารเขาเขาก็จะบอกว่าเรายังไม่สามารถเรียกได้ว่าตัวเรานั้นสำเร็จแล้วนะครับสิ่งที่เขาอยากจะเป็นก็คือเขาอยากจะเป็นถ้าใช้ภาษาของร้านอาหารก็คือขอเป็นครัวกลางของธุรกิจนั่นก็คือ SCB Easy จะอยู่เป็นศูนย์กลางในการทำธุรกรรมต่างๆของคนใช้ทั่วไปนะครับและถ้าเป็นธุรกิจนะครับเขาก็อยากจะขอเป็นครัวกลางของการทำธุรกิจของ SME เปรียบเสมือนที่ผมเล่าให้ท่านฟังตอนต้นตื่นเช้าขึ้นมานะครับเราเข้า Facebook ก่อนเราเข้า Google ก่อนเขาอยากจะเป็นแก่นกลางในการให้บริการต่างๆในระดับนั้นนะครับไม่ใช่มองว่าเป็น1ธนาคารแต่มองว่าอินทิเกรตเข้าไปกับความต้องการของลูกค้าในหลายรูปแบบนะครับแล้วถ้าจะเป็นอย่างนั้นได้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เขาจะปรับองค์กรไปสู่องค์กรปราดเปรียวนะครับองค์กรปราดเปรียวนั้นผมแปลมาจากคำภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า Agile Organization นะครับคำนี้เป็นคำที่ฮิตมากในวงการธุรกิจปัจจุบันนะครับไทยพาณิชย์แต่เดิมนะครับมีสายบัญชาการ10ถึง15ชั้นแปลว่ากว่าจะตัดสินใจเรื่องอะไรได้สักเรื่องนึงต้องชงกันไปชงกันมา15ชั้นเพราะฉะนั้นนี่เวลามันก็ต้องช้าเป็นธรรมดาไม่สามารถรับมือกับโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับเขาก็จะลดสายบัญชาการ10หรือ15ชั้นให้ไปสู่ Agile Team นะครับแล้วก็ตั้ง4คณะผู้จัดการใหญ่เกิดขึ้นมาก็คือ4ท่านที่ท่านเห็นรูปอยู่ในที่นี้นะครับแล้วสิ่งที่ทำมันโชว์ออกมาเป็นรูปธรรมก็คือผู้บริหารทั้ง4คนรวมกระทั่ง CEO ก็คือคุณอาทิตย์นั้นตอนนี้ไม่มีห้องส่วนตัวในการทำงานแล้วทั้ง5คนมาทำงานบนโต๊ะตัวใหญ่ๆตัวเดียวกันเพื่อให้พูดคุยกันเจอกันได้ทันทีตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและเดินหน้าไปได้เลยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าทุกองค์กรที่ทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับจะต้องยุบห้องผู้บริหารแล้วก็จับมานั่งโต๊ะรวมกันถ้าทำอย่างนั้นโดยไม่ได้มี strategy โดยไม่ได้มีกลยุทธ์อย่างอื่นที่ประกอบไปด้วยมันก็คงไม่เป็นประโยชน์นะครับแต่ถ้าทุกคนในองค์กรรู้ว่าการปรับเปลี่ยนมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการตัดสินใจจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วลดสายในการตัดสินใจนะครับก็จะต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วลำพังผู้บริหารเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนไม่ได้ครับจะต้องเปลี่ยนพนักงานด้วยสิ่งที่เขาทำนะครับเขาตั้งคำถามถามพนักงานว่าเราทำงานกันเพื่ออะไรเราทุกคนมีเหตุผลที่ทำให้ตื่นมาทุกเช้าแล้วมาทำงานซึ่งพนักงานก็จะตอบอะไรไปกันก็ได้นะครับตามสบายเช่นทำเพื่อความมั่นคงของตัวเองทำเพื่อดูแลคุณพ่อทำเพื่อค้นพบตัวเองอะไรก็แล้วแต่และผมเชื่อว่าอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะถามคำถามแบบเดียวกันและถ้าเกิดTransformationเขาสำเร็จนะครับคำตอบของพนักงานก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่างแรกทำเรื่องคนนะครับ
คนทำยังไงให้คนเป็นทีมและทำอย่างไรให้ทีมเคลื่อนไหวมีทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรนี่คือกระบวนการ transformation นะครับแล้วก็ต้องขจัดความสูญเปล่าในองค์กรตั้งคำถามว่ามีสโลแกน hashtag นะครับคนดีชอบแก้ไขเรื่องอะไรไม่ make sense ให้พนักงานทั้งองค์กรช่วยกันหาว่าในองค์กรยังทำเรื่องอะไรที่ไม่ make sense อยู่เต็มไปหมดทำอะไรแล้วมันเสียเวลาเยอะแยะพิธีรีตองมากเกินไปนะครับตัดสินใจไม่ได้สักทีหรือทำอะไรที่มันก่อให้เกิดต้นทุนโดยไม่เกิดประโยชน์พนักงานก็ระดมหัวคิดกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็อยู่ในขั้นที่เอาความคิดพนักงานมาปรับปรุงแล้วก็ไปไกลถึงขั้นที่ว่าปรับวัฒนธรรมการแต่งตัวด้วยแต่เดิมไทยพาณิชย์ก็จะใส่สีม่วงใช่ไหมครับที่เป็นสีประจำองค์กรเขาแต่ผู้บริหารของเขาพบว่าการกำหนดให้คนรุ่นใหม่นะครับต้องแต่งยูนิฟอร์มนั้นบางทีคนรุ่นใหม่ไม่เอาด้วยแล้วคนรุ่นใหม่นะครับพวกที่เรียกว่าเป็น Gen Y เป็นมิลเลนเนียมนั้นเป็นเจเนเรชันที่เข้าอกเข้าใจได้ยากนะครับสำหรับเจเนเรชันอย่างพวกเราเขาจะมีความต้องการของเขาเขาเกิดมาออกจากท้องแม่พร้อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับเล่นไลน์ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง1ขวบนะครับอันนี้ผมอาจจะพูดเกินเลยไปแต่ว่าความหมายก็คือเขาเป็นอีกเผ่าพันธุ์นึงเขาเป็นดิจิตอลเนทีฟเขาไม่ใช่เป็นดิจิตอลอิมมิเกรนต์ผู้ที่อพยพมาจากโลกอนาล็อกอย่างพวกเราแล้วไปใช้โลกดิจิตอลแต่เขาเกิดมาในโลกที่เป็นดิจิตอลเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็มีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันและที่องค์กรเล็กๆของผมคือที่ TDRI เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่ไม่เหมือนกับคนรุ่นของเราเขาอยากจะมีอิสระเขาต้องการ recognition เขาต้องการโคชชิ่งเขาต้องการฟีดแบ็กที่เร็วเขาต้องการคำชมมากกว่าคนรุ่นพวกเราเยอะมากเลยนะครับคนรุ่นพวกเรานั้นเราทำงานไปถ้าเราทำดีหัวหน้าก็ไม่ว่าอะไรนะครับถ้าเราทำแย่หัวหน้าก็ตำหนินิดหน่อยแต่คนรุ่นใหม่ถ้าไม่ชมแปลว่าตำหนินะครับถ้าไม่มีฟีดแบ็กให้แปลว่าหัวหน้าไม่สนใจและเดี๋ยวนี้ตลาดแรงงานนะครับจะเป็นหัวใจในการกำหนดความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าคนไทยเข้าสู่ยุคของการที่เราเป็นสังคมอายุยืนผู้สูงอายุเยอะเด็กน้อยคนเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ที่ทำงานของผมจะรับสมัครคนจบปริญญาโทนั้นแทบหาไม่ได้เลยเราต้องลดคนสเปคคนนะครับจากแต่เดิมเรารับปริญญาโทซึ่งทำวิจัยเป็นจะได้เข้ามาช่วยเราทำวิจัยทันทีเราต้องรับลงไปถึงปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วแล้วปริญญาตรีนะครับเดินเข้ามาที่ตึกสาเหตุที่เราจะต้องเปลี่ยนโฉมหน้าตึกของเราที่ TDRI นะครับซึ่งบางท่านนะครับรวมทั้งท่านรองพัฒนาได้มีโอกาสไปเยี่ยมพวกเรานะครับก็ได้เห็นว่าตึกของเราเปลี่ยนไปเราไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะมีวันหนึ่งนะครับมีคนสมัครมาทำงานกับเราคนหนึ่งเดินเข้าตึกมาแล้วหลังจากสัมภาษณ์งานเขาจบแล้วเรารับเขาทำงานเราก็ถามเขาว่าเขาคิดยังไงกับองค์กรเขาก็ตอบว่าทำไมเดินเข้าตึกมาแล้วมันเศร้าจังเลยไอ้คำพูดอย่างนั้นนะครับวันนั้นทำให้พวกเราต้องไปคิดทบทวนกันแล้วเราก็เบรนสตอร์มกันแล้วเราก็รู้ว่าตึกของเราออกแบบแบบเดิมไม่ได้แล้วคนเดี๋ยวนี้เขาอยากจะมีไลฟ์สไตล์ในการทำงานอีกแบบนึงที่ทำงานมันต้องรื่นรมพอนะครับกรณีของไทยพาณิชย์เช่นเดียวกันไปดู SCB Academy นะครับก็จะเป็นมูดแบบนั้นเลยมีส่วนที่เป็นมุมทำงานเงียบมีมุมที่เป็น co-working space นะครับมีล็อกเกอร์ให้แต่ละคนใช้ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับและของเขาไปถึงเรื่องการแต่งตัววัฒนธรรมการแต่งตัวเปลี่ยนไปด้วยแล้วเขาไปเปิดร้าน SCB Pop นะครับที่อยู่ใน SCB Plaza ให้พนักงานช่วยกันออกแบบตัวเสื้อผ้าที่เขาอยากจะใส่แต่ขอให้มีโลโก้ของ SCB และปรากฏว่าพอเริ่มกิจกรรมแบบนี้นะครับเสื้อผ้าที่ออกแบบดีๆขายได้อย่างรวดเร็วและพนักงานเขาชอบกันมากนี่คือตัวอย่างการทรานส์ฟอร์มเรื่องเล็กๆซึ่งเป็นซอฟต์ไซต์นะครับอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากนะครับกรณี SCB เขาอยากจะสร้างนวัตกรรมให้เร็วขึ้น10เท่าองค์กรใหญ่ๆนะครับโดยทั่วไปจะช้าจะอุ้ยอ้ายบรรดาองค์กรใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น SCB หรือว่า K-Bank ที่ไปทำงานกับสตาร์ทอัพเขาได้บทเรียนที่สำคัญบทเรียนนึงก็คือขนาดที่พวกเขาคิดว่าเขาทำงานรวดเร็วแล้วนะครับไปตั้งยูนิตขึ้นมาเฉพาะแล้วทำงานเร็วกว่าธนาคารขึ้นมาตั้งเยอะแล้วเป็นบริษัทลูกของธนาคารที่ไปตั้งแยกมาต่างหากเช่น K-Bank มี KBTG นะครับเอาไว้ทำ innovation
SCB ก็มีนะครับ Digital Venture นะครับของพวกนี้เนี่ยทำงานเร็วกว่าตัวธนาคารเองเพราะมันเป็นองค์กรที่องค์กรขนาดเล็กกว่าแต่เมื่อไปเทียบกับคนที่ทำสตาร์ทอัพแล้วยังทำงานช้ากว่าสตาร์ทอัพเช่นถ้าเกิดทำเองในธนาคารใช้เวลา3เดือน4เดือนเอาไปให้สตาร์ทอัพทำใช้เวลา2อาทิตย์เพราะฉะนั้นจึงเกิดแรงดลใจว่าจะทำยังไงให้ธนาคารสามารถสร้างนวัตกรรมให้เร็วขึ้นเขาเลยไปตั้งโปรเจกต์ที่เรียกว่า 10x ก็คือทำงานให้เร็วขึ้นนวัตกรรมให้เร็วขึ้นขึ้นมา10เท่านะครับวิธีทำทำยังไงใช้เทคโนโลยีสร้างโมเดลธุรกิจใหม่นะครับใช้กระบวนการที่เรียกว่า design thinking design thinking ตอนนี้เป็นของขายดีมากนะครับในการบริหารจัดการสมัยใหม่ในประเทศไทยเป็นกระบวนการที่พัฒนามาจากแถบตะวันตกของอเมริกาคือแถบซิลิคอนวัลเลย์นะครับ Design Thinking ก็คือไม่ใช่เอาแต่วางแผนไม่ลงมือทำสักที Design Thinking ก็คือคิดเร็วๆลองทำทำผิดเอามาแก้แก้ผิดเอาไปใหม่อีกถ้ายังผิดอีกกลับมาแก้อีกซึ่งมันเป็นการทำได้จากวัฒนธรรมการยอมรับความล้มเหลวซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐในประเทศไทยนะครับของภาครัฐนั้นออกช้าไม่เป็นไรแต่ผิดไม่ได้นะครับยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ต้องใช้ Design Thinking และใช้ Agile เป็นหลักในการทำงาน Agile ก็คือความคล่องตัวความปราดเปรียวนะครับลดขั้นตอนที่สลับซับซ้อนให้อิสระกับทีมงานถ้าอยากจะให้งานเร็วนะครับแปลว่าถ้าเกิดบริหารแบบเดิม10ชั้น15ชั้นบังคับการนั้นไม่มีทางทำได้เร็วต่อให้ผู้บริหารสูงสุด CEO เก่งแค่ไหนเป็นซุปเปอร์แมนเป็นอเวนเจอร์แค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถตัดสินใจได้เร็วเพราะฉะนั้นวิธีตัดใจได้เร็วมันต้องมอบอำนาจในการตัดใจลงไปหาทีมข้างล่างนะครับให้อิสระกับทีมงานและคนที่จะอยู่ในโลกยุคต่อไปนะครับผมคิดว่า ACB 10X สะท้อนสปิริตตรงนี้ได้ดีมากก็คือคนที่จะมาอยู่หน่วยนี้ต้องพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนและความคลุมเครือความไม่แน่นอนและความคลุมเครือจะเป็นข้อเท็จจริงของโลกธุรกิจยุคใหม่เราเรียนหนังสือครูสอนเราเวลาตอบเป็นปรนัยมันจริงมันแน่นอนนะครับหรือไม่ตอบเป็นปรนัยเขากำหนดโจทย์มาให้เราแต่ในโลกความเป็นจริงขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโจทย์คืออะไรก็ไม่มีใครรู้ต้องทำงานในโลกการทำงานซึ่งไม่มีใครบอกโจทย์ชัดๆขึ้นมาการทำงานเต็มไปด้วยความคลุมเครือธุรกิจธนาคารจะมุ่งไปสู่ทางไหนไม่มีใครเห็นแผนที่ไม่มีใครเห็นโรดแมปที่มันตายตัวเพราะฉะนั้นคุณจะสร้างนวัตกรรมในโลกซึ่งคุณยังไม่รู้ environment มันทั้ง 100% ได้ยังไงก็แปลว่าจะต้องมีความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนและความคลุมเครือได้ถ้าท่านฟังปาฐกถาของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติดร.วีระไทยสันติประภพนะครับคำหนึ่งที่ท่านจะพูดอยู่บ่อยๆก็คือยุคนี้เป็นยุค VUCA VUCAนะครับ V volatile มันแกว่งไปแกว่งมาจะหวังว่าค่าเงินบาทนิ่งๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงอารมณ์ของผู้บริหารราชการบ้านเมืองไปดูโดนัลด์ทรัมป์สิครับอาทิตย์ที่แล้วยังจะเจรจากับจีนสำเร็จแล้วมาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่เอาแล้วจะขึ้นภาษีจีนแล้วก็ออกคำสั่งโดยใช้ Twitter โลกก็ปั่นป่วนไปหมดนะครับ U คือ uncertainty นั้นยากกว่าrisk ก็คือความเสี่ยง risk นั้นเรารู้นะครับเรารู้ว่า risk มันเท่าไหร่เช่นฟุตบอลจะเตะกันนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษใครจะได้เป็นแชมป์มันมีแต้มต่อให้ไปพนันกันได้เพราะมันเป็น risk มันสามารถคำนวณออกมาได้ว่า probability ของใครเป็นเท่าไหร่แต่ uncertainty มันเป็นสิ่งที่คำนวณ probability ออกมาไม่ได้มันจึงยากกว่านะครับนี่คือโลกของความคลุมเครือและก็ความไม่แน่นอนนะครับ ambiguous นะครับความคลุมเครือเพราะฉะนั้นนะครับจากตัวอย่างของไทยพาณิชย์ที่ยกมานะครับมันก็จะมีปัจจัยของความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันถ้าจะถอดออกมาผมยังไม่ได้กล่าวว่าไทยพาณิชย์จะประสบความสำเร็จในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับผู้บริหารขององค์กรเองท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าถ้าถามว่าเราสำเร็จแล้วหรือยังท่านก็ตอบว่าแค่สอบผ่านก็คือแค่ผ่านแบบปิ่มๆไม่ใช่สำเร็จอะไรใหญ่โตมากมาย
แม้ว่าทำอะไรกันมามากมายนะครับเพราะเป็นโจทย์ยากเหลือเกินแต่ถ้าจะถอดบทเรียนนะครับว่าจะทำให้มันเกิดขึ้นได้มันต้องทำอะไรอย่างแรกที่สุดนะครับผู้นำสูงสุดต้องมุ่งมั่นต้องเอาจริงนะครับอย่างที่สองต้องมียุทธศาสตร์ก่อนใช้เทคโนโลยีหัวข้อที่ตั้งให้ผมพูดถูกต้องเลยครับว่า transformation ไม่ใช่ just IT เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีไม่ใช่เป้าหมายนะครับจะไปทางไหนเป็นตัวที่สำคัญกว่าก็คือต้องวางยุทธศาสตร์ก่อนเช่นกรณีไทยพาณิชย์เราอยากจะเป็นธนาคารที่เป็นที่รักเป็นแกนกลางของทุกคนนะครับคิดถึงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นก็คือเอาข้างนอกเอาลูกค้าเป็นเป้าหมายไม่ใช่เอาภายในองค์กรเป็นตัวตั้งนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจากภายนอกนะครับข้อที่4ต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่กรณีไทยพาณิชย์นั้นเราเห็นความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมใหม่เกิดขึ้นมากมายแล้วส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยากที่สุดส่วนหนึ่งเพราะวัฒนธรรมนั้นเป็นของที่แม้เปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนง่ายนะครับต้องอาศัยกิจกรรมต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ทำของเล็กๆบางอย่างแสดงออกมาก่อนแล้วคนจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าจุดตายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็คือคนไม่เชื่อว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงได้คนคิดว่าประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราเห็นมาตั้งอย่างนี้มันไม่เคยทำอะไรได้สำเร็จง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นการมีความสำเร็จแม้เป็นความสำเร็จเล็กๆนะครับถ้าสามารถหยิบมาขยายผลได้มาเป็นตัวอย่างได้นะครับมันก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้อีกบทเรียนหนึ่งที่สำคัญก็คือ disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูกคนอื่นมา disrupt นะครับคล้ายกับภาษิตจีนว่าชิงลงมือก่อนย่อมได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นอยู่แล้วว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไทยพาณิชย์และธนาคารไทยเห็นอยู่แล้วว่าฟินเทคกำลังเข้ามาและเขาก็เตรียมมือนะครับในการเข้าไปสู้สุดท้ายปรากฏว่าฟินเทคไม่ใช่คนที่จะมา disrupt ธนาคารแต่กลายเป็นพวก Big Tech คือพวก Alibaba คือพวก Tencent คือพวก JD แทนภาพที่เกิดขึ้นในวงการการเงินตอนนี้ก็คือธนาคารจับมือกับฟินเทคเพื่อมาสู้กับ Big Tech กันอยู่แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นของที่เกิดขึ้นเราควรจะลงมือ transform แล้วก็ disrupt ตัวเองก่อนที่จะถูกคนอื่น disruptผมคิดว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและก็องค์กรในประเทศไทยจำนวนมากก็คงอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมเดียวกันเราคงเห็นเกิดขึ้นเป็นจุดๆแล้วครับเกิดเชลออยล์เชลแก๊สนะครับเกิดแรงต่อต้านการใช้ถ่านหินต่อต้านการใช้นิวเคลียร์นะครับเรื่องรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ชีวมวลต่างๆของพวกนี้นะครับเราจะดีลกับมันยังไงเราจะดีลโดยการปิดกั้นมันไม่ให้มันเกิดแล้วถึงจังหวะหนึ่งเราอาจจะพบว่าเราห้ามมันไม่อยู่แล้ว disruption มันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่พร้อมเลยเพราะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นช้าก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าผู้นำทุกองค์กรพนักงานทุกองค์กรนะครับควรจะตั้งคำถามที่ว่าก็คือ what if อะไรจะเกิดขึ้นถ้าของอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจริงนะครับอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะทำกับมันยังไงมากกว่าคำถามที่ว่าเราจะสกัดการเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะสุดท้ายแล้ว technological disruption มันมาด้วยพลังของเทคโนโลยีครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งนะครับคนอยู่ในอุตสาหกรรมการบินรัฐวิสาหกิจคล้ายๆกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอย่างการบินไทยก็เคยคิดว่าตัวเองสามารถผูกขาดสายการบินในประเทศได้วันดีคืนดีการเปิดเสรีก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับตั้งแต่เกิดขึ้นจังหวะที่เกิด Air Asia และหลังจากนั้นสายการบิน Low Cost Airline ก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดตอนนี้การบินไทยก็อยู่ในสภาวะที่ยากที่จะปรับตัวรัฐวิสาหกิจในธุรกิจโทรคมนาคมเคยเป็นเจ้าของ Fixed Line มีสายส่งเข้าบ้านแล้วคิดว่าจะอยู่รอดปลอดภัยแต่เมื่อเกิด Mobile Communication เกิดขึ้นมา Disruption ก็เกิดขึ้นอย่างมโหฬารรัฐวิสาหกิจที่เคยอยู่ในธุรกิจสื่อไม่ว่าจะเป็นอสมทนะครับหรือ เป็นหน่วยงานซึ่งไม่รู้ฐานะเป็นอะไรอย่างเช่นช่อง5นะครับก็ถูกดิสรัปมโหฬารจากดิจิตอลทีวี
แล้วก็ถูก disrupt อีกครั้งหนึ่งโดยธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้น disruption เป็นของที่ยังไงมันก็เกิดขึ้นแน่นอนเราจะมีวิธีคิดกับมันยังไงเราจะคิดว่าเราควรจะสกัดกั้นไม่ให้มันเกิดหรือเราจะมองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าจะให้มันเกิดแล้วเราอยู่รอดได้เราต้องทำยังไงในมุมหนึ่งนะครับหากเราสามารถสกัดกั้นสารพัด disruption ที่เกิดขึ้นที่ผมกล่าวมาเช่นไม่มีสายการบินโลคอสไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นกับธนาคารคนที่เสียมากที่สุดก็คือประเทศไทยนะครับ disruption เป็นกระบวนการซึ่งมันเปลี่ยนแปลงแบบ creative destruction นะครับก็คือมันมีการสร้างของใหม่แต่ในระหว่างกระบวนการของเก่ามันถูกผลสะเทือนตามไปด้วยบางกรณีนะครับคนที่ถูก disrupt อาจจะคิดว่าเราควรจะต่อต้าน disruption เหมือนกับคนขับรถแท็กซี่ปัจจุบันต่อต้านการมาของ Uber ต่อต้านการมาของ Grab แต่สุดท้ายพยากรณ์ได้เลยครับว่าการใช้แอปเรียกแท็กซี่ต่อไปจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกของเราเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าด้วยสปีดแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ถ้าเราไม่ตั้งรับปรับตัว disrupt ตัวเราเองก่อนเราก็จะถูก disrupt และเมื่อมีกลยุทธ์นะครับมีความตั้งใจจริงมีจุดประสงค์เอาประสบการณ์ของลูกค้าเป็นตัวตั้งแล้วสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อจะ disrupt ตัวเองเมื่อนั้นแหละครับเทคโนโลยีจึงเริ่มเป็นสิ่งที่เข้ามาในสมการเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดขึ้นได้แต่เทคโนโลยีไม่ใช่ต้นเรื่องไม่ใช่ต้นทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำหรับการ transform ครับขอบพระคุณครับ